แดงผสมขาวได้เลยค่ะชมพูค่ะค่ะขอหลอดหน่อยค่ะเอาทั้งคนไหมคะได้ค่ะมันน่ารักพอข้างบนได้หลายทุกคนอืมสวยถ่ายรูปค่ะได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ทำง่ายมากมันจะซ่าใช่หอมลิ้นจี่มันละมุนมากนะคะเราเนี่ยจะมาทำเมนูน้ำคลายร้อนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีชื่อเมนูว่าลิ้นจี่บูฮาวายของทั้งหมดเนี่ยเราหาได้จากเซเว่นนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าของใช้น้อยอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำมาแล้วนี่มันจะสวยหรือเปล่าจากคลิปก่อนคือเราทำแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าสวยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแต่บอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยจะอร่อยกว่าเดิมแน่นอนจริงป่ะจริงเพราะว่าฟิลทำถูกมีประสบการณ์แล้วไงนี่แก้วที่สองมาอร่อยกว่าแก้วแรกจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวใช่ไหมไม่ค่อยได้ทำอาหารช่วงนี้มาเล่นเกี่ยวกับพวกเมนูน้ำก่อนละกันแบบใช้ของนิดๆหน่อยๆอยากจะบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำทานเองได้ด้วยนะใช่เพราะว่าไม่ใช้ไฟไม่ใช้เตาแก๊สอะไรงี้ใช้อะไรคะใช้ไก่ไอเราก็นึกว่าจะเล่นใช้ตังค์ไปซื้อในเซเว่นใช้ไก่ทำมันจะได้อร่อยนี่มาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะคะเป็นแก้วกับน้ำแข็งต่อมานะคะเป็นน้ำลิ้นจี่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าใน TikTokเป็นดีโดนะคะทุกคนต่อมาเป็นแดงเลมอนโซดาแล้วก็มีเป็นเจเล่นะคะสีฟ้าอันนี้ค่ะแล้วก็มีเยลลี่หนึบๆนะคะ2อันโอเคอันนี้คือเราเอาแบบว่าของที่เป๊ะตามในสูตรเลยนะคะเพราะแม่ไปแกะสูตรมาแล้วได้โอเคงั้นเดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่านะครับมาค่ะคุณผู้ช่วยเชฟฟิลอะต้องทำไงคะอย่างแรกนะคะเราเนี่ยเตรียมน้ำแข็งมาก่อนค่ะแล้วต่อมานะคะเราเนี่ยจะใช้เป็นดีโดรสลิ้นจี่นะคะเปิดให้ค่ะเชฟได้ค่ะนี่เห็นไหมล่ะเราเป็นเชฟหลักโอเคได้มาแล้วนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เทลงไปหมดขวดไหมคะเกือบค่ะเพราะเราจะใส่แค่สองนะโอเคโอเคพอแล้วนิดนึงดีกว่าประมาณนี้ไหนคะครึ่งแก้วใช่เลยครึ่งแก้วมานิดนึงต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแดงเลมอนโซดาอันนี้เราใส่แบบไม่ต้องเยอะมากแค่เอาแบบว่าผสมแล้วได้ออกแบบสีชมพูโอเคพอนี้เขาจะแดงเลยเนาะแดงผสมขาวได้เลยค่ะชมพูค่ะค่ะขอหลอดหน่อยค่ะเอาทั้งคนไหมคะได้ค่ะใส่ไปนิดๆหน่อยโอ้นี่เขาก็จะแยกชั้นเห็นไหมล่ะสวย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 ค่ะเชฟแล้วเราก็คนนะคะให้แบบว่าเขาเป็นสีออกชมพูแต่ไม่ต้องถึงข้างล่างแค่แบบว่ามันออกชมพูนิดๆหน่อยหน่อยไล่ชงไล่ชั้นอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ก็จะเป็นแบบว่าขาวชมพูแล้วก็แดงนะคะต่อไปโอเคค่ะต่อไปนะคะเราเนี่ยก็จะใช้เป็นเจเล่สีฟ้าหรือว่าถ้าใครชอบสีอื่นก็เอาสีอื่นก็ได้แต่ว่าในต้นฉบับเขาเป็นสีฟ้าจริงๆแล้วเขามีกี่สีอะไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่ซื้อชมพูมาด้วยนะในตู้เย็นแต่ว่ามันก็จะไม่เข้าเนี่ยเพราะว่าเป็นแดงตัดขาวออกชมพูใช่ไหมถ้าเราไปใส่ชมพูโบฮาวายใช่ครับสีฟ้าผสมสีแดงได้สีอะไรคะสีม่วงค่ะใส่ลงไปดึง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 อันนี้เขาใส่หมดไหมคะหมดค่ะเฮ้ยว้าวอุ้ยนี่เป็นไงข้างบนมีแบบเม็ดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บด้วยเป็นไงดูดีไหมแล้วไงต่อคะเชฟโอเคค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเราเนี่ยก็จะใส่เยลลี่ปลาอันนี้เป็นกัมมี่เบอร์รี่นะคะมีแบบว่าเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสบลูเบอร์รี่องุ่นอันนี้คือแบบเขาจะคุมธีมเลยนะเนี่ยคือมันจะมีสีชมพูกับสีม่วงข้างบนก็ม่วงข้างล่างก็ชมพูเห็นไหมมาอันนี้ใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าใครอยากแบบถ่ายรูปสวยก็เอาแบบว่าปูนปูนเหมือนภูเขาไฟค่ะเราขอชิมก่อนโอ้โหอันนี้บอกเลยนะตอนเด็กกินบ่อยมากเพราะมันอร่อยอย่างแรกไปกินภูก่อนนะคะทุกคนสมุนเลยได้ทุกคนอันนี้เหมือนท็อปปิ้งเลยเนาะใช่ต่อมาอันนี้เขาจะผสมกันสีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็ใส่ลงไปโอ้มันน่ารักพอข้างบนได้หลายทุกคนอืมสวยถ่ายรูปค่ะได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ทำง่ายมากเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ถึง5นาทีอนาคตเซเว่นเขาก็ทำเมนูนี้ขายอะดิอุ้ยเขาทำตามเราเปล่าไม่ใช่ตัวฉบับนะทุกคนเราดู TikTok มาโอเคอ่ะขอดูหน่อยครับหอมลิ้นจี่มากคุณผู้ชมอืม
เนี่ย2ขวดเนี่ยได้น้ำตั้งแบบ32ออนซ์เหลือด้วยนะใช่ได้เยอะมากเลยนะโหอยากชิมแล้วตอนนี้นะคะลินจี่บูฮาวายของเราก็เสร็จแล้วน่ารักมากสีแบบว่าชมพูม่วงๆนะคะทุกคนโอ้โหลองกินดิหอมนะกลิ่นมันแบบเบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะทุกคนอ่ะชิมเลยค่ะมาขอคนนิดหน่อยข้างล่างอ่ะจะเป็นแบบว่าลิ้นจี่ข้างบนเป็นบลูเลมอนเป็นไงคะเชื่อได้ไหมเนี่ยไม่อันนี้อร่อยกว่าเมนูแรกใช่เหรอทุกคนคือมันเหมือนจะไม่เข้ากันนะอร่อยเลยน้ำลิ้นจี่เขาอร่อยใช่คือลิ้นจี่คือมันไม่หวานมากแล้วเจอแบบว่าแดงโซดาออกให้หวานอ่ะมันจะซ่าใช่ของลิ้นจี่มันละมุนมากแล้วแบบพอมีหนึบๆท่านน้องฟิลว่าถ้าหนึบๆอยู่ข้างล่างมันจะแบบดูดไปแล้วเจอแต่เนี้ยเราต้องแบบควักมาหน่อยถึงเราจะได้กินใช่อ๋อคือเฮ้ยแม่เขาคิดได้ไงอ่ะเขาก็ใส่มั่วๆไปเลยเพราะว่าเนี้ยคือดีคือผ่านให้เลยใครเป็นคนคิดสุดคือแบบอร่อยเลย3ผ่าน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 โอ้อร่อยมากอ่ะโอเคนะถ้าน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะลองเอาไปทำดูนะครับอาจจะเป็นเมนูที่ใช่ก็ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดอยากพวกเราทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวพวกเราทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ